เตอร์ด้วยค่ะคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับระบบ Starstone จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าชมพร้อมกันเลยค่ะ Starstone คือไอเทมที่สามารถเพิ่มสเตตัสให้กับชุดและอาวุธเพิ่มขึ้นได้โดยจะสามารถเพิ่มได้3สล็อตใน1ชิ้นStarstone หาได้จากกิจกรรมที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะจัดขึ้นมาในแต่ละช่วงบางเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถหาได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ทั่วๆไปตามแมปต่างๆบางเซิร์ฟเวอร์ก็หาได้จากดันเจียนเนชั่นเช่น Chaotic Tower of Babel Godship of the Caribbean Ignite Steel to Gateway หรือภาษาในเกมจะเรียกกันประมาณว่าดันไพเรตดันสปาดันวาคิรีจากนั้นเราจะเก็บ Starstone โดยการคลิกที่ไอคอนรูป Starstone ทางด้านขวามือแล้วเลือกคำว่า Register Starstone และเลือก Select All กด Confirm ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่า Starstone ของเราจะเข้าไปอยู่ในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะการหลอมรวม Starstone ให้เราไปที่แท็บ Fill เลือกหินที่จะหลอมรวมจำนวน5ก้อนจากนั้นก็กดไอคอนสีฟ้าๆตรงกลางได้เลยผลที่ได้จากการหลอมรวมจะเป็นการรันดอมว่าจะได้สตาร์โซนเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ดวงนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะล้มเหลวเสียหินไปเลยก็มีค่ะการหลอมรวมแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายตามลำดับนะคะจากขั้น1ไปขั้น2ก็อีกราคาหนึ่งจากขั้น2ไปขั้น3ก็อีกราคาหนึ่งค่ะการเจาะช่องไอเทมให้เลือกแถบแอดและเลือกไอเทมที่จะเจาะช่องเลือกคำว่า Add ได้เลยผลของการเจาะช่องจะเป็นแบบสุ่มซึ่งเราสามารถเจาะได้มากสุด3ช่องต่อ1ไอเทมถ้าเราเจาะได้น้อยกว่า3ช่องเราสามารถนำไอเทมมารีเซ็ตและเจาะช่องใหม่ได้เช่นกันโดยไอเทมที่จะใช้ในการรีเซ็ตชื่อว่า Atlas Restoration ORE ไอเทมนี้หาได้จากไอเทมมอลแล้วก็ตามกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของการเพิ่มหิน Starstone ให้เราไปที่ Add Stone เลือกไอเทมที่จะเพิ่ม Starstone จากนั้นให้คลิกที่หิน Starstone ที่เราจะใช้โดยการเลือกหินที่จะใช้กับในไอเทมนั้นก็มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับทหารรับจ้างที่ต้องการความสามารถแบบไหนยกตัวอย่างจัสก้าเธอมีเลเวลสกิลที่รุนแรงและเลเวลสกิลที่สูงเราสามารถอัพสกิลของเธอได้80ทับ80แต่เลเวลแม็กของเธอสามารถอัพได้ถึง145เลเวลดังนั้นเราจึงใช้สตาร์สโตนในการช่วยเพิ่มค่าเลเวลเพื่อให้เจสสิก้าใช้สกิลได้แรงยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเมอร์เซเนอรี่ท่านอื่นๆที่ต้องการค่าสเตตัสเพิ่มเรามีข้อบ่งใช้ในการใช้หินสตาร์สโตนยกตัวอย่างหากเราต้องการเพิ่ม Starstone ที่มอบค่าเด็กบวก20ให้กับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไอเทมนั้นจะมีค่าเด็กเพิ่มขึ้นอีก20แต้มไม่ว่าจะมีค่าเด็กหรือว่าไม่มีค่าเด็กก็ตามหากเพื่อนๆ เพิ่ม Starstone ที่มอบผลเด็กบวก 6% ให้กับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไอเทมนั้นจะมีผลเด็กเพิ่มขึ้นอีก 6% ดังนั้นเราจึงควรเพิ่มสิ่งนี้ไปยังรายการที่มีเด็กอยู่แล้วเท่านั้นหากเราเพิ่มสิ่งนี้ลงในไอเทมที่ไม่มีเด็กเพื่อนๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเนื่องจาก 6% ของ0จะเท่ากับ0ดังนั้นการเพิ่ม Starstone เราจึงต้องดูค่าเตตัสพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าเป็นชนิดไหนเราจึงสามารถนำ Starstone ชนิดนั้นมาเพิ่มได้ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการอธิบายวิธีการใช้งาน Starstone แบบคร่าวๆซึ่งอาจจะมีการใช้คำพูดที่ผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะหากเพื่อนๆมีความสงสัยในเรื่องของการใช้หินชนิดไหนแบบไหนสามารถโพสต์ถามใต้คลิปไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I know you told your friend you're not okayTell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.